ะพบกับมอมอีกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการดีๆที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและพาท่านผู้ชมไปสัมผัสวิถีชุมชนตามสถานที่ต่างๆสำหรับในสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีการดำรงชีวิตของชาวชุมชนคลองตะเคียนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งมีทั้งการทำขนมบ้านครูยันนะการทำอุปกรณ์จากกะลามะพร้าวและอุปกรณ์การตกปลานั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะทริปนี้เราได้รับการเชื้อเชิญจากกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตำบลคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมประเพณีศาสนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนไทยศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามณชุมชนคลองตะเคียนค่ะตำบลคลองตะเคียนเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนื่องจากเป็นชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสายมาลายูที่มาทำการค้าสมัยอยุธยาใช้เป็นสถานที่พำนักพักพิงซึ่งสถานที่แห่งนี้มีลำคลองใหญ่เคยมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณปากคลองด้านทิศตะวันออกในสมัยโบราณใช้เป็นเส้นทางล่องซุงทำไม้ค่ะเราได้แวะชมการขนมบ้านครูยันนะอดีตข้าราชการครูที่เกษียณมาทำขนมขายทั้งขายปลีกและขายส่งเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนมที่ทำก็มีหลายชนิดแต่จะมีอะไรนั้นเราไปพูดคุยกับครูยันนะกันค่ะที่นี่ใช้ชื่อว่าครูยันนะขนมบดินแล้วพี่เจมส์ก็จะเป็นของฝากจากคลองตะเคียนขนมที่เป็นเมนใหญ่ก็คือมีขนมบดินกุหลาบยำบูโรตีดอกกุหลาบขนมสัมมนาที่เป็นเมนใหญ่แล้วมีอีกหลายตัวมีขนมหม้อแกงขนมเบ้าบินวุ้นกะทิเวลาขายเนี่ยแต่ที่เป็นเมนใหญ่ขายก็จะ4ตัวแล้วเรามีที่เขาจะสั่งไปงานแต่งงานส่วนใหญ่ขนมเนี่ยจะออกงานแต่งงานแล้วคนทั่วไปนี่สามารถซื้อได้อยู่นะก็มีที่ร้านที่ส่งอยู่ประจำก็ร้านขวร้านอาหารขวมุสลิมแล้วก็สมมุติว่าถ้าจะมาซื้อที่บ้านเนี่ยบ้านอยู่หลักก็เข้าซอยกูบดช่อฟ้ากูบดมัสยิดช่อฟ้าเข้ามาไกลไหมครับท่านบอกประมาณพี่กินนี่ประมาณ300เมตรถามใครรู้จักไหมคะถามจอดถามแถวหน้ามัสยิดได้จอดถามหน้ามัสยิดชอบไปได้ขายส่งขายปีขายส่งด้วยไหมมีทั้งส่งทั้งปีราคากล่องเท่าไหร่ครับราคา55บาทต่อกล่องค่ะทั้งทุกอย่างเลยป่ะทุกขนมพวกขนมกล่องเล็กๆกุหลาบจัมบูโรตี25บาทถ้าเป็นบดินหัวใจ55เป็นสายดินแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะมีส่วนใหญ่จะใช้เบอร์บ้าน035 701180พวกเรามีโอกาสมาเรียนรู้ทดลองทำขนมโรตีกุหลาบและกุหลาบยำบูโดยมีเจ้าหน้าที่มาคอยสอนและให้คำแนะนำแบบไม่ห่วงวิชาเลยค่ะจากบ้านครูยันนะเรามาชมการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวมีทั้งภาชนะถ้วยชามช้อนโคมไฟรูปแบบต่างๆตลอดจนเครื่องประดับค่ะชื่อปริญญาแจ้งบุรีนะคะทำสินค้าอยู่ที่บ้านเลขที่43หมู่12ตำบลคลองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ทำมา10ปีแล้วค่ะสินค้าก็จะมีเป็นพวกประเภทโคมไฟเป็นกระปุกออมสินแล้วก็ที่นวดฝ่าเท้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่นวดฝ่าเท้าโคมไฟยกแล้วก็กระปุกออมสินอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นพวกโคมไฟของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะไม่มีความในการเข็มขัดเข็มขัดกำไรกระเป๋าเครื่องประดับเครื่องประดับค่ะขายส่งนี่จะรู้ว่าขายส่งค่ะขายส่งเลยแล้วก็มีเป็นพวกเดี๋ยวถ้วยเป็นพระชามใส่นะคะตามก๋วยเตี๋ยวถือไว้เลยถือพวกนี้จะเป็นออเดอร์เยอะมากช่วงนี้นะคะ13ส่วนมากก็จะรับทำตามออเดอร์ไม่ค่อยได้ออกงานที่ไหนออเดอร์เยอะใช่ออเดอร์เยอะเบอร์โทรศัพท์0854223817ค่ะอ
คนเราทุกคนก็เหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอย่าบอกเธอด้วยหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอทั้งมากมายหากเธอมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเลต้นไม้สายน้ำและพื้นทรายมหัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางมหัศจรรย์เมืองไทยสิ่งแวดล้อมนั้นรออยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบเราเดินทางไปชมการทำแหอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำสำหรับชาวประมงซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางมาว่าจ้างสั่งทำถือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนการทำแหนี้มีทั้งหมด6ขั้นตอนแต่ละคนจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญของแต่ละคนจนออกมาเป็นแหสำเร็จรูปรายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นที่ทำซึ่งอยู่ระหว่าง100ถึง600บาทต่อวันค่ะคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสรพ.จัดประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่19ในระหว่างวันที่13ถึง16มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดหลักคุณค่าคุณภาพคุณธรรมเพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานรวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ๆของการทำงานในอนาคตซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานพยาบาลทั่วประเทศบุคลากรสาธารณสุขสหวิชาชีพและผู้สนใจรวมกว่า 5,000 คนพร้อมสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลกว่า150แห่งโดยมีนายแพทย์กิติศักดิ์กลับดีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพว่าคุณภาพคือการดูแลคนไข้อย่างมีคุณค่าด้วยหัวใจที่มีคุณธรรมเป็นการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ใส่ใจรับรู้ถึงความเจ็บป่วยความต้องการของผู้ป่วยวินิจฉัยและรักษาด้วยมาตรฐานของวิชาชีพมีการสื่อสารกระบวนการการรักษาผู้ป่วยและญาติได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาอย่างเหมาะสมรวมทั้งการเคารพและตระหนักต่อสิทธิของผู้ป่วยค่ะในวันนี้ผมได้มามีโอกาสมามอบประกาศนียบัตรกับผู้ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพทั้งในระดับจังหวัดระดับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆซึ่งการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากในเรื่องของคุณภาพการบริการแล้วเรายังมีการเน้นในเรื่องของคุณค่าซึ่งรวมทั้งการทางจิตใจร่างกายและเรื่องของปัญญานะครับและอีกอันนึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของคุณธรรมนะครับรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเน้นในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องคุณธรรมเน้นการรันมีความโปร่งใสนะครับงั้นสิ่งต่างๆที่เราได้ดำเนินการกับผู้รับบริการในโรงพยาบาลต่างๆในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพเราจะเน้นทั้งด้านของคุณค่าคุณธรรมและก็จิตใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการทุกคนเพื่อให้การบริการนั้นออกมาเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับในส่วนนี้เองเนี่ยเมื่อโรงพยาบาลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเกิดนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในการดูแลตลอดจนปีนี้เองนี่เป็นปีที่เราเพิ่งประกาศมาตรฐานฉบับใหม่นะครับก็จะทำให้โรงพยาบาลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เอานำไปปรับประยุกต์ใช้ให้ดียิ่งขึ้นครับ
สำหรับหัวข้อการประชุมวิชาการในปีนี้เองเนี่ยหัวข้อสำคัญก็คือเรื่องของคุณค่าคุณภาพคุณธรรมเราเชื่อว่าจริงๆทุกคนเนี่ยอยากได้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งถ้าคุณภาพสูงสุดนั้นเกิดได้เนี่ยก็เกิดจากคุณค่าที่มีอยู่นะครับว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าประชาชนคาดหวังบริการอะไรนะครับซึ่งคุณค่าและคุณภาพเนี่ยฐานที่สำคัญคือคุณธรรมถ้าคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะเรียนรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรและพยายามพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดโดยประมาณคือประมาณ 8,000 คนครับภายในงานมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัดที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพและมอบประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพอีกด้วยค่ะเปิดตัวเว็บไซต์ asianmoneyguide.com หรือ AMG อย่างเป็นทางการในประเทศไทยหลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาสาระด้านการบริหารจัดการด้านการเงินโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงโดยเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนใช้ภาษาง่ายๆไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการเงินให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและตอบโจทย์ผู้หญิงได้อย่างดีเป็นแหล่งความรู้ทางการเงินโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิงช่วยผู้หญิงให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลตัวเองได้และมีความเป็นอิสระในด้านความคิดในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะสวัสดีค่ะแอร์จากเพจ thelovelier.com นะคะแอร์ก็เป็นคุณแม่บล็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกเอง full time ด้วยนะคะแอร์ก็อยากจะฝากข้อคิดการลงทุนสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้เก็บเงินออมกันเอาไว้บ้างค่ะแล้วก็เราควรที่จะวางแผนการเงินให้ดีคือจะบอกว่าการวางแผนการเงินเนี่ยคือยิ่งใครมีวางแผนได้ก่อนรู้ได้ก่อนเนี่ยจะช่วยให้ครอบครัวช่วยลดภาระหนี้สินของเราแล้วก็ช่วยให้เราเครียดน้อยลงแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าทุกเม็ดเงินจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะบอกเลยก็คือสมมุติถ้าเรามีค่าใช้จ่ายทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราก็ต้องดูรายรับของเราก่อนอย่างถ้าเกิดบ้านเนี่ยมีรายรับ 100,000 บาทต่อเดือนสิ่งที่ครอบครัวที่มีลูกแล้วเนี่ยก็คือต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายหลักอย่างของแอร์นะคะหลักๆเลยก็จะมีค่าใช้จ่ายภายในบ้านโดยปกติเช่นอาหารแล้วก็ค่าเล่าเรียนของลูกแล้วก็ภาระหนี้สินต่างๆค่ะก็อยากจะให้แบ่งสรรปันส่วนกันเอาไว้เลยอะค่ะก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะแล้วก็ทำบัญชีของบ้านเอาไว้มีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่ต้องรู้จักการ forecast ล่วงหน้าไว้ค่ะเพื่อที่จะให้การใช้เงินเนี่ยได้อย่างเซฟแล้วก็เครียดอะไรอ่ะปลอดภัยสำหรับครอบครัวและที่สำคัญนะคะ อยากจะฝากครอบทุกครอบครัวไว้ด้วยค่ะว่าเราควรที่จะลงทุนเอาไว้บ้างแล้วก็การออมเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับครอบครัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็แนะนำว่าควรที่จะลงทุนในซื้อ RMF หรือ LTF อะไรไว้บ้างอะค่ะแล้วก็ลงทุนในอสังหาหรือจะเป็นเรื่องของลงทุนในพอร์ตหุ้นต่างๆก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความพึงพอใจของแต่ละครอบครัวแล้วก็ฐานเม็ดเงินของแต่ละครอบครัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะณัฐนทรฟอร์ดนะคะกรรมการผู้จัดการกลุ่มเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ property portals ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติให้มาเป็นหนึ่งในวิทยากรของงานเปิดตัว asianmoneyguide.com นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะในเรื่องของการลงทุนแคเรียร์สายอาชีพแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปค่ะก็อยากจะขอฝากเว็บไซต์ให้กับทุกคนนะคะได้ลองเข้ามาหาข้อมูลเพื่อเป็นอีกทางเลือกนึงที่จะหาข้อมูลสำหรับการลงทุนแล้วก็บริหารจัดการด้านการเงินค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะณปภัทรลิมวรากุลค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท Omnicom Media Group Thailand นะคะตำแหน่ง Senior Director ถ้าพูดถึงเรื่องของการออมเงินนะคะก็อยากจะให้ข้อคิดเป็นเกร็ดสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะว่าถ้าน้องๆ นะคะเริ่มมีรายได้อยากให้เริ่มต้นในการวางแผนการออม
ได้เลยนะคะก็คือว่าอาจจะแบ่งสัดส่วนของเงินเนี่ยให้แบบไปลงทุนในก้อนเงินที่แบบว่าเราคิดว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้นะคะเช่นถ้าสมมุติสนใจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็อาจจะลองดูว่าเราเงินที่เราสามารถแบ่งไปเนี่ยสามารถลงทุนได้ในเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะไปลงไปในเรื่องของกองทุนนะคะเรื่องของพวกเวลต่างๆนะคะเรื่องหุ้นหรือเรื่องของพวกอินชูรันส์นะคะจริงๆเนี่ยในแง่ของรูปแบบการออมต้องอยู่ที่เขาเรียกว่าวินัยด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะมีวินัยในการเริ่มต้นที่จะทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเริ่มต้นเร็วเราก็จะมีเขาเรียกมีงบมีรายได้นะคะในช่วงก่อนวัยเกษียณเนี่ยเป็นจำนวนก้อนที่พอสมควรนะคะแล้วก็มันจะช่วยในระยะยาวคือเราสามารถที่จะแบ่งสรรเงินที่เรามีการออมเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการท่องเที่ยวได้อย่างโดยที่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรหรือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆนะคะก็อยากจะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นะคะเริ่มหันมาสนใจในเรื่องการออมมากขึ้นทุกคนนะคะ Today we've launched asianmoneyguide.com in Singapore,Indonesia, Philippines, and now Thailand. We want to empower women with basic financial knowledge and help them get basic financial knowledge. We want to educate, engage, and empower women to be better for the better tomorrow. ก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวของ asianmoneyguide.com นะคะเรามีในหลายๆประเทศเลยมีประเทศอะไรบ้างนะคะ Indonesia, Singapore,Philippines and Thailand today. วันนี้ก็มาที่ไทยแลนด์นะคะก็เป็นเว็บไซต์สำหรับการเงินเพื่อผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิงเป็นบทความที่ง่ายๆนะคะให้ความรู้ในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามด้วยนะคะ asianmoneyguide.com นะคะหรือว่าที่ Facebook ของเราใช้เป็น Asian Money Guide Thailand นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ asianmoneyguide.com ค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยก้าวกรุ๊ป by Andy ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าฟาร์มโดยนายอนุชานวลจำรัดศรีและณต่องเทวันทรัพย์แสนยากรหุ้นส่วนแถลงข่าวเปิดตัวคู่มิตรด้านการตลาดร่วมกับศูนย์ดูแลสุขภาพ BAAC Anti Aging คลินิกชะลอวัยโดยนางสาวราลีจิตปีดาผู้อำนวยศูนย์และรายการไทย Market โดยนางสาวบุญธริกาแทนมณีกรรมการผู้จัดการทั้งนี้มีนางสาวเสมอขวัญตะพังพินิจการกรรมการผู้จัดการชีวโกโอสถผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าฟาร์มอาจารย์นิรันดร์ไพรจิตศิลปินวาดภาพด้วยพลังฝ่ามือนายปราโมทพันเสนกรรมการบริหารสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยดร.จิตวุฒิลิ้มสิริเศรษฐกุลดร.พลวราเทพจิรบรรเจิดสิรีนายสุรพลกิจชิตผู้บริหารบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและนายวรพลสมประสิทธิ์เจ้าของค่ายซุปตาเฮาส์สถาบันปั้นดาวพร้อมด้วยดาราสาวชื่อดังนางสาวรันณัฐมนการให้เกียรติร่วมงานที่ BAAC Anti Aging Clinic ซอยประมวลสุขสุทธิสารวินิจฉัยค่ะครับสวัสดีครับผมอนุชานวลจำรัดศรีแอนดี้นะครับในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยก้าวกรุ๊ป by แอนดี้ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังเช่าฟาร์มของอาชีวะโกนะฮะวันนี้ก็มาแถลงข่าวเป็นทางการในการเปิดตัวพันธมิตรทางการค้าในการที่ได้รับเกียรติจาก BAAC Clinic Anti Aging Center นะครับเป็นคลินิกชะลอวัยนะฮะป้องกันการป่วยก่อนวัยอันควรนะครับดูแลเรื่องสุขภาพทั้งหมดได้กรุณาให้เกียรติและให้ความไว้วางใจนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ถังเช่าฟาร์มทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ BAAC Clinicคลินิกชะลอวัยแห่งนี้นะครับที่ซอยประมวลสุขสุทธิสารวินิจฉัยนะครับขอกราบขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางห้างส่วนจำกัดด้วยก้าวกรุ๊ป by Andy กับผลิตภัณฑ์ทางเช่าฟาร์มนะครับขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับในการที่ท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของทางเช่าฟาร์มนะฮะช่วยบำรุงตับไตหัวใจปอดเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นถังเช่านี่เป็นราชาของสมุนไพรของโลกนะมีราคาแพงที่สุดโลละหลายล้านบาทนะฮะก็เชิญติดต่อสั่งซื้อได้ที่ BAAC Clinic
Anti Aging Center นะครับเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญทางท่านผู้อำนวยการบอกช่องทางในการซื้อนะครับค่ะก็ทาง BAC นะคะก็ยินดีสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของกลุ่มคนที่มารับบริการรวมถึงสามารถที่จะทำให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้นนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการหรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้นะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาได้ที่ BAC ได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ02-277-2893-4ค่ะงานนี้มีอาจารย์นิรันดร์ไพรจิตมาวาดภาพด้วยฝ่ามือพร้อมๆกับการเป่าแซกโซโฟนโดยณต๋องเทวันทรัพย์แสนยากรเป็นการสร้างสีสันให้กับงานนี้ค่ะสวัสดีค่ะและในตอนนี้นะคะทุกท่านก็อยู่ในบรรยากาศงานแถลงข่าว Data Trust Power ก้าวสู่เวทีโลกณโรงแรม V Hotel ถนนพญาไทค่ะซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยบริษัท Data Power จำกัดนั่นเองค่ะซึ่งทุกท่านจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงของระบบ Data นะคะที่จะลุยสู่ตลาดปลั๊กไฟค่ะพร้อมกับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในปี2561รวมถึงอนาคตในอีก5ปีข้างหน้านั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะData Power เตรียมทุ่ม30ล้านบาทรีแบรนดิ้งมุ่งสู่ตลาดโลก Data Power ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลั๊กไฟมายาวนานกว่า25ปีเตรียมทุ่มงบกว่า30ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นภายใต้สโลแกน Data Trust Power และเตรียมความพร้อมในการบุกตลาดอาเซียนก่อนขยายไปจำหน่ายทั่วโลกภายในอีก5ปีข้างหน้าพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงในการบริหารธุรกิจต่อจากรุ่นแรกโดยจะประสานแนวคิดคนรุ่นใหม่เข้ากับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันพร้อมกับวางทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับพลวัตของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้ดำเนินการศึกษาสภาวะตลาดปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้บริษัทยังได้เตรียมเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ที่สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นช่วง2ปีที่ผ่านมาสินค้าภายใต้แบรนด์ Data ได้เข้าสู่ตลาดในกลุ่มประเทศ AEC มาแล้วเช่นพม่าลาวกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจจึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้ากับคู่ค้าอีก10ประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมถึงข้อตกลงที่จะผลิตสินค้าในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากกลุ่มปลั๊กไฟให้กับประเทศเหล่านี้สำหรับตลาดในประเทศไทย Data เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับกลุ่มผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งระดับประเทศอาทิแมคโครโลตัสบิ๊กซีเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งจะช่วยกระจายสินค้าของ Data ไปสู่มือผู้บริโภควันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเรามีการเซ็น MOU กันนะครับกับดิสทริบิวเตอร์ต่างประเทศมากกว่า10ประเทศแล้วก็งาน Trusted Power หรือ Trusted Data ในครั้งนี้ครับแล้วก็จัดขึ้นเพื่อ refresh แบรนด์ของเราแล้วก็บอกเป็นวิชั่นวิสัยทัศน์ของเราว่าเราจะไปก้าวสู่ Distributionในต่างประเทศได้ยังไงครับผมก็เป็นงานที่เป็นงานครั้งแรกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาในงานวันนี้นะครับผมหวังว่าเราจะเป็นที่รักของลูกค้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่รักของลูกค้าในต่างประเทศด้วยครับผมก็งานวันนี้ได้ผลตอบรับที่ดีมากๆตรงที่ว่าลูกค้าต่างประเทศของเราชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในนวัตกรรมของ Data Trusted Power ในครั้งนี้มากๆพร้อมกับได้รับความรู้มากมายที่เราแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจเกี่ยวกับปลั๊กไฟมานานมากกว่า30ปีครับผมแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรืออีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage Asia Morning ค่ะและอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับในสัปดาห์นี้หมอว่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ